เห็นไหมคะน้องคือการทำตอบพวกแชทเสร็จอย่างเงี้ยบางทีความรู้ common sense แบบความรู้สึกเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกหรืออะไรเงี้ยบอกได้บางทีรู้เลยอ่านปุ๊บก็ผิดแต่ว่าเฮ้ยแบบอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วอะต่อไปบอกว่า which of the following is what we cannot learn from this case ในสี่ข้อนี้นะอันไหนที่ไม่สามารถนะคะ not นะคะน้องเรียนรู้จากคุณเรื่องของคุณเคซี่เคซี่กรณีนี้อันไหนที่ไม่ได้สอนเรานะฮะข้อหนึ่งบอก still water runs deep พี่เคยสอนไปแล้วน้ำนิ่งไหลลึกน้ำนิ่งไหลลึกมันเหมือนไม่เกี่ยวนะไม่น่าใช่ไม่เกี่ยวเลยข้อสองบอกนี่มันอีสนะคะน้อง life is not a bed of roses ชีวิตไม่ใช่เตียงกุหลาบนี่ก็คือชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนั่นเองถูกค่ะเพราะทุกชีวิตมีอุปสรรคน่าจะถูกเก็บไว้ข้อ3บอก the squeaking wheel gets oiled เขาบอกว่าถ้าแปลตรงตัวก็คือ wheel นั่นคือล้อนะคะน้องล้อที่ทำเขียน squeak squeak ตามคำศัพท์ถ้าเราไม่รู้เราก็ได้จากเสียงบางทีเพราะว่าภาษาอังกฤษกับภาษาไทยค่ะที่สร้างคำจากเสียงมันเปรี้ยงฟ้าผ่าอะไรเงี้ย squeak 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 ก็คือเสียงออดแอดออดแอดใช่ไหมยางที่ทำส่งเสียงว่ามันเสียอะไรเงี้ย get oil ก็คือจะได้น้ำมันก็คือถ้าเราไม่ส่งเสียงเราก็จะไม่ได้ความช่วยเหลือสมมติว่าถ้าน้องล้อเนี่ยนะคะน้องล้อเนี่ยไม่ทำเสียงดังขึ้นมาว่ามันเสียนะมันฝืดเหลือเกินเนี่ยมันก็ไม่ได้น้ำมันมาหยอดถูกไหมเหมือนกับเราถ้าเราไม่แอคชั่นทำอะไรสักอย่างเราก็ไม่มีทางหลุดพ้นถ้าคุณเครซี่ไม่ทำอะไรสักอย่างไม่พาสามีไปพบจิตแพทย์เขาก็จะถูกตบตีอย่างนั้นเรื่อยไปเพราะฉะนั้นก็ถูกข้อ4บอก necessity is the mother invention necessity เรารู้จักคำว่า necessary คือความจำเป็นมารดาแห่งการประดิษฐ์ฟังดูไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยนะคะแต่ถ้าคิดดีๆก็คือว่าสมมตินะว่าเราเนี่ยชีวิตอย่างชิวๆโอ้ร่ำรวยมีความสุขสามีรักสามีหลงลูกน่ารักเรียนเก่งน้องไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องไปทำอะไรเลยถูกไหมชีวิตมีความสุขโอ้โหอยู่กินไปวันๆน้องไม่ทำอะไรไม่ต้องไปขดขวายหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่นะน้องเริ่มจนลูกเริ่มโตเงินใช้เยอะลูกอยากไปเมืองนอกน้องก็ต้องจำเป็นต้องไปหาเงินน้องก็เริ่มคิดแล้วว่าฉันจะเพิ่มเงินยังไงปกติได้เดือนละ 30,000 ทำไงให้ได้เดือนละแสนอะไรเงี้ยเขาถึงบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความจำเป็นเนี่ยเราก็จะคิดค้นคิดสิ่งคิดหนทางแก้ไขเองฉันอันนี้ก็ถูกเพราะว่าคุณ crazy ก็เหมือนกันถ้าเขามีสามีที่ดีเขาก็คงไม่ต้องมาปรึกษาคุณศิรานีแต่นี่คือเขามีความจำเป็นเพราะว่าสามีเขาเลทก็เลยจะต้องคิดจะทำยังไงดีจะแก้ยังไงดีเขียนหาคุณศิรานีดีไหมไปหาแพทย์ดีไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใช้ไม่ได้สอนเราเลยคือ still water runs deep น้ำนิ่มไหลลึกไม่เกี่ยวเลยข้อสุดท้ายของ passage นี้นะคะก็ถามว่า which of the following means to wear away gradually ไอ้สี่คำนี้คำไหนที่แปลว่าค่อยๆ wear away ค่อยๆสลายไปค่อยๆถูกกัดเซาะไป gradually ก็คือslowly นั่นเองอย่างช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไป wear away คำที่เราเห็นใน text ก็คือตอนสุดท้ายที่เขายกคำพังเพยมาสอนเราerode กับ eat away ถูกไหมคือคำแย่ๆเนี่ยทำร้ายกัดกร่อนความรู้สึกเซลล์ของเรายังไงก็เหมือนกับที่มหาสมุทรกัดกร่อนชายฝั่งอย่างนั้นคำไหนที่เหมือนเห็นปุ๊บก็การค่ะ erode กัดกร่อนเห็นไหมคะน้องๆ abuse ทำร้ายรู้แล้วไม่ใช่ deter ห้ามไม่ใช่ expose เอาไปสู่ที่แจ้งยิ่งไม่ใช่อย่างเดียวฉันตอบข้อหนึ่ง erode ค่ะ